สวัสดีครับน้องชายเพชรดำเพชรยินดีคาร์มี่เป็นไงบ้างครับไฟนี้ชกกับใครน้องตอนผมประตักครับผมประตักน้ำหนักพิกัดตอนนี้เป็นไงน้อง133ผ่านเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างน้ำหนักนี้ก็น้ำหนักนี้ไม่ได้ทำมาประมาณ5ปีครับอืม5ปีประมาณกี่โลได้ก่อน6โล7โล6โลก้าก้าเหนื่อยเนี่ยบีบหน่อยนะน้องครับแต่ว่ามันเขาช่างก่อนวันนี้ครับก็น่าจะฟื้นตัวได้อยู่ฟื้นทันแต่ว่าทำยากแต่ว่าฟื้นทันฟันที่เจอคมประตักในการชกศึกอาร์เบสครั้งแรกของเราด้วยเป็นไงความรู้สึกเรามาชกครั้งแรกน้องก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดครับในระบบมวยไทยรูปแบบ3ยกนี่เราในอดีตที่ผ่านมาเราก็เคยไปชกวันแชมเปี้ยนชิพนะแต่ว่าคมประตักไม่เคยชกเลยเราคิดว่าตรงนี้ไหมที่เราจะได้เปรียบเขาเรื่องกติกาเรื่องคิดว่าได้เปรียบได้เปรียบแล้วพรุ่งนี้เราวางเกมวางแผนไงชู้คมประตักก็ถ้าต้องเดินติดครับต้องเดินติดครับคิดว่าเกมบนเวทีพรุ่งนี้จะออกมาในรูปแบบไหนผมว่าต้องเดินต้องพรุ่งนี้จะไม่ถอยแล้วจะเดินก็ไม่น่าจะถอยครับเพราะว่ามันแค่3ยกแล้วคู่ต่อสู้เป็นมวยถอยได้เป็นฝีมืออาวุธไหนเลยที่น่าจะสร้างความกังวลหนักใจให้เราหลังจากที่ดูศึกษาฟอร์มการชกของเขามาก่อนหน้านี้ก็ลูกเตะก้านคอลูกเตะก้านคอเราก็เตรียมตัวพิซซ้อมเป็นพิเศษนะครับเสริมตรงไหนบ้างก็พยายามยกมือสูงๆมือสูงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆเลยกับฉลามแต่ว่าไฟนั้นก็ทำไม่สำเร็จนะน้องแต่ว่าแฟนมวยทั่วประเทศก็ชมเพชรดำกันเยอะเลยเราเสริมตรงไหนบ้างไฟนี้น้องก็มีหมัดมีศอกมีเตะเอาใจลูกถือหนักๆครับคิดว่าจะมีนับมีล็อกให้แฟนมวยทางบ้านได้เห็นไหมก็แล้วแต่จังหวะครับแล้วแต่จังหวะเลยทีอ่ะพี่ดำก่อนที่จะไปกินข้าวพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่รอติดตามเชียร์วันพรุ่งนี้นะครับผมฝากแฟนมวยช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับโอเคครับน้องขอให้โชคดีครับสำหรับวันพรุ่งนี้ครับผมโอเคครับ